ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้แล้ววันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะวันนี้กับช่วงแรกของเราสยามโซไซตี้จะมีกิจกรรมอะไรดีๆเกิดขึ้นกันบ้างไปติดตามชมกันค่ะช่วงสยามโซไซตี้ช่วงแรกของรายการเรามีสัมภาษณ์แบบ Exclusive หมอลำหนุ่มมาแรงอย่างวัดศิวดลขวัญใจแม่ฮักมาแรงไอดอลพระเอกหมอลำยืน17ปีของสาวน้อยเพชรปั้นแพงโดยคิวโชว์เต็มยาวถึงปีหน้าพร้อมปล่อยเพลงใหม่สุดม่วนกั้นน้ำตาออกมาเต้ยล่าสุดกระทรวงวัฒนธรรมและกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเล็งเห็นถึงความสำคัญของวงการเพลงลูกทุ่งไทยและหมอลำสนับสนุนผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ขานรับนโยบายภาครัฐชีวิตพระเอกหมอลำคนหนึ่งกว่า7ปีที่อยู่กับวงการสาวน้อยเพชรปั้นแพงคิวแสดงจองยาวถึงปีหน้ามารู้จักตัวตนที่แท้จริงของวัดศิวดลกันครับมันทรมันซึมมันเศร้ามันทรมันซึมมันเศร้าจากที่เฮาสิเตยหาวดองๆเปลี่ยนมาโศกกันยันว่าแชทน้องแชทน้องก็แชทน้อง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 ก็แชทน้องแชทน้องสมิ้นหายไปทั่วคิงถูกเททิ้งหนีไปไม่ลาได้กลั้นน้ำตาออกมาเตยออกมาเตยสำหรับผลงานเพลงนี้กลั้นน้ำตาออกมาเต้ยนะครับคำร้องโดยอาจารย์วิทย์ทุ่งน้องหานครับเนื้อหาเพลงจะประมาณว่าพระเอกหมอลำทั่วไปนะครับกำลังจะออกไปร้องไปลำไปเต้ยหน้าเวทีแต่ว่าได้รับข้อความเข้ามาโดนแฟนบอกเลิกกระทันหันอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบทั้งจะออกไปเต้ยทั้งเสียใจอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบฮึบออกไปเต้ยเพื่อFC หน้าเวทีอะไรประมาณนี้ครับซิงเกิลน่าจะเป็นซิงเกิลเดี่ยวที่อยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงในรอบ6ปีเข้ามาตอนแรกก็เป็นซิงเกิลคู่กับนางเอกเก่าเพลงผาแดงนางไอ่ถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีมากนะครับน่าจะ10ล้านวิวได้แล้วนะครับแล้วก็ผ่านมา5ปี6ปีเพิ่งมีซิงเกิลเดี่ยวเป็นของตัวเองนะครับกลั้นน้ำตาออกมาเต้ยยังไงก็ฝากด้วยนะครับตอนนี้นะ 200,000 กว่าวิวแล้วครับก็ให้การตอบรับดีมากครับหน้าเวทีม่วนยากนิดนึงตรงที่การคุมร้องของท่านทนายเอนะครับเพราะว่าอยากให้มันออกมาดีที่สุดแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับผมก็อยากให้ทุกคนรู้จักวัดศิวดลนะครับอยากให้เพลงกั้นน้ำตาออกมาเต้ยอยู่ในใจของพี่น้อง FC แฟนเพลงทุกคนอยากให้พระเอกหมอลำหรือหมอลำหลายๆคณะเอาไปเต้ยประมาณนี้ครับแค่นี้ก็แบบดีใจมากแล้วครับติดตามได้ที่ TikTok ด้วยก็มีนะครับบักลาวัดภาษาไทยนะครับบักลาวัด Facebook วัดศิวดลภาษาไทยทั้งหมดเลยนะครับ YouTube ก็วัดศิวดลลำเพลิน Official หรือช่องหลักสาวน้อยเพชรบ้านแพงลำเพลิน Official แล้วก็ช่องทางการชมเพลงนี้เพิ่งเปิดช่องใหม่นะครับสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดครับติดตามวัดศิวดลได้ทุกช่องทางเลยครับรับรองไม่ผิดหวังเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นโอ้โหน่าสนุกกันอย่างมากๆเลยแล้วไปพบกับในช่วงที่2ค่ะสยามทูเดย์วันนี้เราจะมีสาระความรู้อะไรมาให้ติดตามกันไปติดตามกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์ไปกันที่นายจัดชัยสิริไลผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ร่วมเปิดตัวรายการหอมแผ่นดินประถมบทครั้งใหม่ที่จะมาถอดกลยุทธ์ความสำเร็จในการทำธุรกิจเกษตรผ่านเรื่องราวของเกษตรกร12คนในคอนเซปต์หอมแผ่นดิน The Playbook 12บทเรียนชีวิตธุรกิจเกษตรเพื่อเติมฝันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรไทยในการยกระดับสินค้าเกษตรไปสู่ตลาดโลกควบคู่กับการสร้างสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนภารกิจไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนพร้อมเปิดตัวเพลงประกอบรายการเพลงหอมที่ขับร้องโดยปืนใหญ่ฉัตรวราวรรณทิพย์ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากตู่ภพธรและเบญชลาทิตณธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานครครับหลังจากผ่านไป10ปีนะครับที่ทางธกส.ได้มีรายการหอมแผ่นดินซีซั่นแรกนะครับครั้งนี้ก็เราก็กลับขึ้นมาชุบชีวิตนะครับให้รายการหอมแผ่นดินเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยหลักการก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับก็เป็นการนำภาคการเกษตรเนี่ยเอามาให้ทางพี่น้องประชาชนได้รู้จักนะครับว่าในมิติของการเกษตรเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เฉพาะการผลิตอยู่อย่างเดียวนะครับเรามีมิติของการ added value แล้วก็ดีไซน์ต่างๆในการที่จะทำให้เพิ่มมูลค่านะครับแล้วก็ในภาคการเกษตรเองเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นเกษตรรายย่อยนะครับเราสามารถที่จะยกระดับเป็นผู้ประกอบการด้วยแล้วก็วันนี้ก็มีการเปิดตัวเพลงนะครับทั้งเพลงของแผ่นดินเดิมที่ arrange ใหม่นะครับแล้วก็เพลงใหม่ที่แต่งขึ้นชื่อเพลงหอมนะครับซึ่งร้องโดยทางคนเป็นใหญ่นะครับความที่ทางธกส.เราเนี่ยเป็นแกนกลางการเกษตรหรือว่า essence of agriculture
แต่ว่าสิ่งที่เราต้องอยากต้องการให้ทางพี่น้องประชาชนได้รับรู้คือว่าภาคการเกษตรเนี่ยมันมีอีกหลายมิตินะครับมีเสน่ห์ในเรื่องของการทำให้ของที่พื้นเนี่ยดูมีมูลค่าสูงนะครับและที่สำคัญเนี่ยมันเป็นกระดูกสันหลังของประเทศเราแหละในเรื่องของภาคการเกษตรดังนั้นเนี่ยถ้าทุกคนเห็นความสำคัญนะครับเห็นความเซ็กซี่เห็นความมีคุณค่าของภาคการเกษตรแล้วเนี่ยจะทำให้พี่น้องเกษตรกรของเราเนี่ยสามารถที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตได้ดีแล้วก็เร็วมากขึ้นก็เป็นรายการนะครับที่ทางธกส.ตั้งใจนะครับนำกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่10ปีผ่านไปก็เป็นการปรับนะครับให้เข้ากับบริบทปัจจุบันการทำธุรกิจการใช้เทคโนโลยีองค์ความรู้สมัยใหม่แต่ที่สำคัญเนี่ยความเป็นแกนการกลางเกษตรของธกส.ยังคงอยู่นะครับแล้วก็เราจะเดินเคียงคู่ไปกับเกษตรกรในการที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยครับตอนนี้เอาจริงผมว่ามีเรื่องน่าสนใจเยอะแหละที่ผมเองไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เคยคิดเรื่องของการทำเกษตรกรรมมาก่อน ก็สนใจอยากรู้โดยเฉพาะความเซ็กซี่ของของการผลิตโครงการผลิตนี่มันเป็นยังไงก็ต้องไปติดตามเอาเองได้ครับต้องไปติดตามเอาเองในรายการครับผมก็สำหรับเพลงหอมนะครับก็เป็นเพลงที่เราทำขึ้นมาใหม่เพื่อเหมือน revitalize รายการหอมแผ่นดินนี้ขึ้นมากลับมาปัดฝุ่นนะครับผมแต่ว่ามันก็ยังมีการลิงก์กลับไปถึงความเป็นตัวตนของหอมแผ่นดินเมื่อ10ปีที่แล้วอยู่มันมีความเกี่ยวโยงกันแม้มันจะพัฒนาไปตามยุคสมัยผมก็เชื่อจริงๆว่าในตัวเพลงนี้มันสื่อให้เห็นถึงเกษตรในหลายๆมิตินะครับอย่างที่ท่านได้พูดไปมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นเกษตรเล็กๆอยู่นู่นนี่นั่นมันสามารถกลายเป็นสเกลที่ใหญ่ขึ้นกันได้กลายเป็นเกษตรที่เป็นยุคใหม่แล้วมันสามารถล้างภาพการเกษตรที่หลายๆคนอาจจะมองไม่ชัดสำหรับรายการหอมแผ่นดินออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 20:20 นทางช่อง MCOT HD หมายเลข30และรับชมผ่านไลฟ์บน Facebook Page นาย MCOT กลับเข้ามาพบในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้จะมีกิจกรรมดีๆหรืออีเวนต์อะไรที่น่าสนใจไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มงานแรกกันที่ศูนย์รักพุงโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้ป่วยโรคอ้วนและผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินว่าสามารถป้องกันและรักษาได้โดยได้เชิญชวนให้ตัวแทนผู้ป่วยรวม9รายที่เคยรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดและกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายใต้แนวคิดชีวิตใหม่คุณทำได้ A Journey to the Healthier Life มาร่วมถ่ายทำปฏิทิน New Year New Life เพื่อร่วมเป็นแรงบันดาลใจและสร้างความหวังให้กับผู้ป่วยโรคอ้วนรายอื่นกลับมามีชีวิตที่สดใสปราศจากโรคภัยอีกครั้งทั้งนี้ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมหรือข้าราชการสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคอ้วนด้วยการผ่าตัดผ่านกล้องส่องสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รักพุงโทร022564000ต่อ71205ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา 8:30 ถึง 15:30 นาทียกเว้นวันหยุดราชการภาวะโรคอ้วนในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นภาวะที่บั่นทอนสุขภาพของทุกท่านแล้วก็บั่นทอนสุขภาพของประเทศด้วยนะครับนะฮะถ้าเราดูจากตัวเลขจะเห็นว่าเด็กอ้วนเนี่ยเปอร์เซ็นต์เยอะขึ้นนะฮะจาก 11 เป็น 12% ภายในเวลาไม่กี่ปีนะครับถ้าดูในกลุ่มอายุนะฮะวัยทำงานก็จะเห็นว่า1ใน3ครับแล้วก็กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมีภาวะโรคอ้วนอยู่นะครับดังนั้นอันนี้เป็นภาวะสำคัญนะที่เราต้องตระหนักเราต้องช่วยกันนะฮะดูแลสุขภาพของทุกท่านเพื่อไม่ให้ภาวะโรคอ้วนมีผลต่อสุขภาพของโดยรวมนะครับคลินิกโรคอ้วนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเราเองก็เรียกว่าดูแลอย่างสาขานะฮะครบทุกด้านนะฮะท่านเข้ามาเราก็จะแยกแยะแล้วก็นะฮะให้เรียกว่าเป็นโค้ชนะฮะในการที่จะพาทุกท่านผ่านภาวะต่างๆไปได้ร่วมกันนะฮะเรามีทีมสาขาทางการแพทย์เรามีทีมผู้ป่วยนะครับเรามีทีมผู้ที่มีชีวิตใหม่แล้วมาให้กำลังใจแล้วก็ถ่ายทอดแรงบันดาลใจที่คลินิกของเราฮะชั้น12ตึกสทนะฮะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยออกกำลังกายเป็นสิ่งจำเป็นครับนะฮะอันนั้นก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับดูแลเรื่องอาหารออกกำลังกายสม่ำเสมอฮะโดยตัวเลขที่เราให้ไว้นะครับนะฮะว่าประมาณสัก30นาทีต่อวันนะฮะประมาณ5วันต่อสัปดาห์อันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านมีภาวะที่เริ่มดูแลตัวเองยากขึ้นน้ำหนักขึ้นโดยที่ไม่ทราบสาเหตุหรือว่าพยายามเต็มที่แล้วไม่สามารถที่จะควบคุมได้อันนั้นก็ เรียนเชิญมาที่คลินิกโรคอ้วนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยของเรานะครับเรามีทีมแพทย์สาขาเรามีทีมผู้ป่วยที่ซึ่งผ่านกระบวนการต่างๆมาแล้วให้คำแนะนำนะฮะพร้อมที่จะเป็นเรียกว่าเพื่อนร่วมในการที่จะดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นประกอบกับ
ถึงขั้นสุดท้ายถ้าต้องได้รับการดูแลด้วยยาก็จะมีทีมอาจารย์พัชยาดูแลเรื่องการส่องกล้องต่างๆก็จะมีอาจารย์ภาริตนะฮะหรือต้องผ่าตัดเองก็เป็นทีมงานของผมนะครับร่วมกันดูแลให้ทุกท่านเนี่ยผ่านพ้นจากภาวะที่ท่านประสบอยู่นะครับเพื่อสู่ชีวิตใหม่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปต่อกันที่มูลนิธิเอทเทลแคร์ร่วมกับ Impulse Bangkok และโรงเรียนวัดราชโอรสจัดกิจกรรมวันเอทโลกประจำปี2023ภายใต้แนวคิดอยากรักไม่ผิดอย่าลืมคิดที่จะป้องกันเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรู้และตระหนักถึงการป้องกัน HIV นำไปสู่การลดอัตราการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มเยาวชนลดการตีตราสร้างค่านิยมให้กับคนรุ่นใหม่และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยุติ HIVหรือเอสครับสำหรับงานในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันที่เราจะได้มีโอกาสนะครับเน้นย้ำถึงความสำคัญของการยุติการแพร่ระบาดของ HIV นะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วภายในปีนึงเนี่ยเราจะมีโอกาสพูดถึง HIV อย่างมากก็ปีละไม่กี่ครั้งนะครับดังนั้นนับว่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญมากๆครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าประเทศไทยเราค่อนข้างโชคดีนะครับเพราะว่าเรามีภาครัฐที่ค่อนข้างเข้มแข็งนะครับมีบริการที่ดีมีนโยบายที่ดีแล้วเราก็ยังมีภาคประชาสังคมที่ช่วยหนุนเสริมภาครัฐอย่างแข็งขันด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าเราอาจจะสามารถทำได้มากกว่านี้ก็คือเรื่องของการสื่อสารการปรับเปลี่ยนทัศนคติแล้วก็การสร้างความตระหนักนะครับเพราะว่าจากการที่เราเห็นว่ายอดผู้ติดเชื้อยังคงสูงอยู่เนี่ยมันก็สะท้อนว่าหลายๆคนอาจจะยังมีความตระหนักที่ไม่เพียงพอครับหลักสูตรทางศึกษาตอนนี้เรากำลังปรับปรุงเรื่องหลักสูตรทางศึกษาโดยเราเน้นไปที่พัฒนาปัจจัยที่เอื้อนะที่เอื้อต่อให้เด็กเรียนรู้เรื่อง HIV ให้เข้าใจเราพยายามจะปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับชีวิตจริงที่เด็กต้องนำไปใช้ได้ทั้งการป้องกันเราเน้นหลักสูตรสอนเด็กให้รู้จักป้องกันมากกว่าการแก้ไขและสำคัญก็คือว่าเราพยายามที่จะจับรายวิชาที่เป็นเฉพาะทางเรื่องเพศศึกษารวมทั้งชุมนุมที่น่าสนใจเราพยายามทำกิจกรรมแล้วก็ปรับปรุงเรื่องหลักสูตรเสริมหลักสูตรเพราะเราจะทำสปอร์ตคอมเพล็กซ์เรากำลังทำลานกีฬาดนตรีวงโยแล้วก็หลายๆกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้แสดงออกในเรื่องของอารมณ์อันนี้สำคัญเพราะว่าเวลาอารมณ์เด็กเนี่ยเกี่ยวกับเพศศึกษาเนี่ยเวลาฮอร์โมนมันเป็นเรื่องสำคัญเราต้องพยายามให้เด็กได้ออกกำลังกายได้เล่นกีฬานะเพื่อไม่ไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของเพศนะครับจะช่วยได้ค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่ทำให้น้องๆเนี่ยได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการป้องกันโรคเอดส์หรือการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยที่เป็นโรคเอดส์นะคะแล้วก็ดีใจที่มีการจัดงานอย่างนี้ขึ้นค่ะครับผมก็รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณมูลนิธิเอดส์เฮลท์แคร์ประเทศไทยนะครับที่ให้โอกาสผมได้มาวันนี้ฮะในฐานะเป็นศิลปินคนหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นกระบอกเสียงแล้วกันนะครับที่จะช่วยให้มูลนิธิเนี่ยหาทางยุติปัญหานี้ได้ครับยังอยู่ที่กิจกรรมดีๆของมูลนิธิรักไทยจัดขบวนทรูปและกิจกรรมเปิดงานลิกคอมมูนิตี้ลีดก้าวด้วยกันเป็นผู้นำยุติเอดส์นำโดยนายแพทย์นิติเหตานุรักษ์ดร.มนชยาเตชะไพบูลย์คุณต้องพิษพินโยสินวัฒน์และอินฟลูเอนเซอร์อาทิหมอเจฟลนาแอนนาเสืองามเอี่ยมและเป็นต่อจิรพัฒน์ณเมโทมอเอ็มอาร์ทีพหลโยธินครับประเด็นสำคัญก็คือสถานการณ์โรคเอดส์ในประเทศไทยเนี่ยในตลอด30ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเราร่วมมือกันนะครับจนโรคเอดส์เนี่ยลดน้อยลงจากปี2535เนี่ยเรามีผู้ป่วยรายใหม่ปีละกว่า 160,000 รายณปีนี้ในปี2566เนี่ยเรามีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 9,000 กว่ารายแต่ว่าสถานการณ์ของประเทศเราดีขึ้นแต่เราตั้งใจว่าในอีก7ปีข้างหน้าคือ2543เราจะหยุดยั้งโรคเอดส์นะครับโดยตั้งเป้าว่ามีผู้ป่วยรายใหม่เนี่ยน้อยกว่า 1,000 รายและผู้ป่วยเสียชีวิตจากเอดส์เนี่ยน้อยกว่า 4,000 รายและลดการตีตราเรื่องปฏิบัตินะครับในผู้ป่วยเหล่ากลุ่มเหล่านี้นะครับทีนี้ประเด็นสำคัญที่เราจะช่วยกันก็คือว่าเราต้องค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกนะครับแล้วก็เข้ามาสู่กระบวนการรักษาที่เร็วเพราะว่าถ้าผลของการรักษาในปัจจุบันถือว่าดีมากถ้ารักษาแล้วกดไวรัสได้นะครับการติดต่อหรือการแพร่กระจายก็ลดน้อยลงนะครับประเด็นที่2คือภาคีคือข่ายนะครับองค์กรภาคประชาสังคมที่ร่วมมือกันดูแลเรื่องจิตใจแล้วก็ให้กำลังใจที่จะให้คนที่อยู่ร่วมกับโรค HIV เนี่ยนะครับมารับการรักษานะครับประเด็นถัดไปก็คือเรื่องของการป้องกันและการแพร่กระจายนะครับเพราะว่าทั้งโรคที่ติดต่อมาเนี่ยก็จะมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคฝีดาษไวนอนโรคตับอักเสบ B และ Cนะครับประเด็นสุดท้ายก็คงเป็นเรื่องของข้อมูลนะครับที่เราจะรวบรวมเป็นข้อมูลของประเทศเพื่อที่เราจะช่วยกันในเรื่องการบริหารจัดการครับค่ะปีนี้อนาก็เป็นปีแรกนะคะที่จะมาเป็นตัวกลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเรื่องวันโรคเอดส์รวมถึงเรื่องของ HIV ด้วยนะคะก็ยังมีคนอีกหลายคนคนอีกหลายกลุ่มเลยที่มองเรื่องของการแพร่เชื้อของ HIV เนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวนะคะจริงๆเนี่ยเราสามารถติดกันง่ายมากโดยเฉพาะในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมองเรื่องนี้เป็นเรื่อง
ทั่วไปเป็นเรื่องที่เราต้องพบเจอได้ทุกวันนะคะอยากให้ทุกคนคุยเรื่อง HIV กับครอบครัวกับคู่รักได้อย่างแบบเปิดอกเปิดใจกันมากขึ้นนะคะก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการยุติเอดนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมยุติเอดไปด้วยกันแล้วก็หวังว่าในอีก7ปีเราจะบรรลุเป้าหมายนะคะเกิด Zero เอดได้ในอีก7ปีข้างหน้าค่ะไปต่อกันที่คปภ.ลุยต่อเนื่องกับโครงการปลูกพลังนักบิดคุ้มครองอย่างห่วงใยด้วยประกันภัยพรบ.เพื่อปลูกพลังและรณรงค์เชิงรุกในพื้นที่นำร่องนิคมอุตสาหกรรมแก่เจ้าของรถโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและหันมาใส่ใจทำประกันภัยพรบ.อย่างยั่งยืนโดยครั้งนี้ไปกันที่บริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจังหวัดฉะเชิงเทราครับจริงๆแล้วในโครงการในเรื่องของรณรงค์เชิงรุกเกี่ยวกับเรื่องพรบ.ภาคบังคับเนี่ยเราทำมาได้1ปีแล้วนะครับก็คือเราเน้นยุทธศาสตร์สำคัญที่เราพิจารณาแล้วก็คือว่ากลุ่มคนที่มีจำนวนมากอยู่ที่ไหนที่ใช้รถใช้ถนนมากที่สุดเราพิจารณาแล้วว่าในนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่ามีนิคมอุตสาหกรรมอยู่ในเครือข่ายอยู่ในกำกับเนี่ยเยอะมากแล้วก็พนักงานที่อยู่ในการนิคมแต่ละที่เนี่ยก็ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์เนี่ยจำนวนมากเพราะฉะนั้นน่ะอุบัติเหตุที่ผ่านมานะครับสถิติที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเกิดจากรถมอเตอร์ไซค์นะแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่ที่เกิดอุบัติเหตุก็คือรถที่ไม่ได้ทําประกันภัยเพราะฉะนั้นน่ะเราก็จึงเน้นในเรื่องของการรณรงค์เชิงรุกในพื้นที่การนิคมอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในวันนี้ก็คือมาที่บริษัทเดลต้าประเทศไทยนะครับซึ่งมีพนักงานอยู่ในบริษัทเนี่ยจำนวนมากแล้วก็มีการใช้รถมอเตอร์ไซค์จำนวนมากเราจึงมุ่งดำเนินการนะครับแล้วก็กำหนดจุดนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนพนักงานของบริษัทเดลต้านะครับได้รับทราบนะครับเรื่องของความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับว่าถ้าหากเกิดอุบัติเหตุเกิดภัยเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าท่านไม่ทำประกันภัยเนี่ยท่านต้องรับผิดชอบเองแต่ถ้าทำประกันภัยพรบนะครับกรณีเสียชีวิตนะชนใครเขาเสียชีวิตเนี่ยท่านจะได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัยต้องจ่ายให้ท่านนะครับไม่เกิน 500,000 บาทนะฮะในขณะเดียวกันค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 80,000 นะครับเรียนท่านว่าถ้าหากนอนโรงพยาบาลเนี่ยก็คือจะได้รับค่าชดเชยเนี่ย20วันวันละไม่เกิน200บาทนะครับจริงๆโครงการแล้วเรามีอีก1ครั้งที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2ก็ฝากพี่น้องประชาชนรวมทั้งสื่อมวลชนนะครับได้ขยายผลต่อกับพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านนะครับด้วยความห่วงใยตัวเองห่วงใยผู้ที่ใช้รถใช้ถนนด้วยกันแล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณข้างเคียงที่เราใช้รถใช้ถนนเนี่ยถ้าเรามีประกันภัยมาบริหารความเสี่ยงท่านขับรถไปที่ไหนนะครับท่านก็จะนึกถึงว่าเรามีประกันภัยแล้วเราก็ถ้าหากมันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับเราก็จะได้รับความคุ้มครองจากพรบนี้โดยบริษัทประกันภัยก็จะมารับความเสี่ยงแทนเราโอ้โหเป็นยังไงบ้างล่ะคะอีเวนต์และกิจกรรมที่เกิดขึ้นน่าสนใจมากๆเลยแล้วตอนนี้เวลาของเราหมดซะแล้วค่ะโอ้น่าเสียดายจริงๆฝ่ายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในรายการสยามโซไซตี้ในครั้งหน้าทางช่อง8เวลาเดิมที่นี่ค่ะ